รัฐบาลกับน้ำลาแต่ฝ่ายค้านหาล้นล้านเขาไปทัวร์จัดม้วยช่อง11ก็ให้ทักษิณออกมาเว้ามั่วๆโจมตีใส่ร้ายผู้อื่นเขาสันสนีก็ออกมาจาไขแจ้งเว้าตะแบงบอกไปลายพี่น้องเอ้ยว่างั้นนี่ตัวเองบ่ใช่ปัดใส่ร้ายให้อธิบดีธีรพงษ์โสดาสีนั่งเงียบที่ลี่นะครับปากบ่ว่าญาตินายฉิวนะครับทาศิวัตไอคิวสันสนีอยู่ทั้งคนมาหลุดโตนเจ้าหน้าที่ช่อง11หลายเด้ผู้บังคับบัญชาผ้าเพย่านละเหเลล่อนย้ำผัดเปลี่ยนรัฐบาลหมุนเวียนส่วนเจ้าของกินเงินเดือนค่าร้องบาทของพ่อเจ้าข่อยสามจามาอุกอังเอาแทนเจ้าหน้าที่ช่อง11เด้สวัสดีครับครับพี่น้องฟังปลายประตูเมโซนพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอื้อยอ้ายน้องนุ่งเพลงที่จบไปกับเป็นเพลงชีวิตถดถูกครูประชาบาลครับผมรู้ตนคู่ครับแสนสงสารเสียดายพอพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติต้องมาจบชีวิตลงย้อนเหตุการณ์บ่สงบอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ทั้งรายการเสียงชนบทไทยพร้อมทั้งบูสกายก็ขอแสดงความเสียใจและก็ไว้อาลัยเสียดายน้ำครับจาทอครับครับผมจากกันย่ำเป็นได้เห็นน้ำใจพี่น้องครับผมจากกันย่ำตายได้เห็นน้ำตานิสัยมนุษย์คนเฮานี่มักจะเห็นค่าของสิ่งนั้นสิเห็นค่าของมันก็ต่อเมื่อมันได้สูญเสียไปแล้วยากที่สิเอาขึ้นมาได้ครับเพราะว่ามีคู่ครองดีในมือให้เฝ้ารักษาครับผมว่าสิเป็นพี่นางเกศรพี่นางรัตนาก็ดีครับรักษาไว้รักษาไว้ครับเอาไว้พร้อมทั้งพร้อมทั้งเอาบางอ่อนนะมันก็ครับมีป่าบ่มีหมอสิเอาหยังต้มออมพี่น้องเอ้ยครับหมอนั่นขั้นสร้างเขาบ่ปั่นบ่มีได้ออมแกงเพราะฉะนั้นมีป่าก็ต้องมีหมอมันเป็นของสมประกอบกันมีคู่ก็ต้องมีสิทธิ์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แปลกปนก็มากกับเมื่อมีคู่แล้วชีวิตคู่ที่บ่ต้องการก็คือความตายที่โดยบ่ถึงเหตุอันสมควรโดยการก่อการร้ายของผู้ก่อการร้ายไม่บูชาแล้วยังกลับมาย่ำยีถึงสิทธิ์จะไม่พระนี่โอ้เขาอยากร้องเขาอยากร้องกับหูว่าโจรเอาเอียงเพชรเป็นหัวจิตหัวใจโจรกับมีคู่บาอาจารย์ครับคู่บาอาจารย์เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเขานะครับเขาออกจากตกผูกออกจากท้องอีแม่มานะครับพ่อแม่ก็สอนจางจะอาตั้งใครนวยได้ลูกเริ่มก่อนขอพ่อนำใหญ่ขึ้นมาสถาบันครอบครัวคือสถาบันหลักสถาบันแรกนะครับพ่อแม่คือคู่คนแรกและคู่บาอาจารย์เป็นคู่คนที่สองและก็เปรียบเป็นพ่อแม่คนที่สองของพวกเฮาถ้าบ่มีคู่บาอาจารย์เฮากับอันหนังสือบ่ออกเขียนบ่ได้นะครับทุกคนย่อมมีคู่บาอาจารย์อันนี้เฮากับขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ที่เสียชีวิตเป็นอย่างผมจังบอกเรื่องนี้ครับมื้อนี้ผมสลดใจหลายครับนะครับคู่ร้อยกว่าคนต้องมาตายในเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้สิคือด้วยเหตุอีหยังก็แล้วแต่นะครับฝากไปถึงคุณจวนกับยะสะใจดำโพดใจดำโพดยะสะใจดำคักใจดำแน่และเถาะนะครับบ่เว้นแม้แต่กระทั่งครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพ่อแม่คนที่2ของเฮาคุณทอครับจ้าๆครับหรือว่านี่นะครับมีงานพระราชทานเพลิงศพนางฉัตรสุดานิลวรรณครับซึ่งเป็นครูโรงเรียนบ้านตาโงอำเภอเจาะไอร่องจังหวัดนราธิวาสเพื่อนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความสงบชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่3ธันวาคมครับอาจารย์ครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับมีพันตำรวจเอกทวีสอดซองเลขาธิการสอบตและก็นายเดชปรัตสิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและก็นายอภิวันซื่อธานุวงศ์นะครับซื่อธานุวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพ่อข้าประชาชนเพราะว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและก็เพื่อนครูในจังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีและก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ร่วมไว้อาลัยครับเป็นจำนวนมากอยู่วัดวาลุกาลามนะครับอยู่คลองไส้ในหมู่ที่5ตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับซึ่งทั้งนี้ครับเจ้าทอครับครับผมก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่11ธันวาคมซึ่งครอบครัวของครูฉัตรสุดาเองก็ได้อ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ด้วยซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและก็เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและก็วงตระกูลอย่างหาที่สุดว่าได้สำหรับนางฉัตรสุดาครับเกิดวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2522อายุ33ปีนะครับอยู่โรงพยาบาลโกลกเป็นธิดาของนายเล็กนางอารีชัยสงครามนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่116/3 หมู่ 8ตำบลสุไหงปาดีอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและก็เป็นบุตรคนโตนะครับในพี่น้อง3คนนะครับก็คือสมรสก็เราเป็นบุตรคนโต
พ่อแม่นี่มีลูก3คนสมรสกับนายยุทธิชัยนิรวรรณมีบุตรจำนวน1คนก็คือเด็กชายฉัตรพฤกษ์นะครับนินสุวรรณอายุ5ขวบประวัติการทำงานครูชัตรสุดาเนี่ยครับจบคณะครุศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเมื่อปีพุทธศักราช2545และก็ได้เริ่มรับราชการครูเนี่ยเมื่อวันที่1ธันวาคมปีพ.ศ. 2548ด้วยการเป็นครูผู้สวยก่อนนะครับแล้วก็เป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตะโงะตำบลมะรือโบออกจากอำเภอเจาะไอรองจังหวัดนราธิวาสแล้วต่อมาก็มาเป็นครูผู้สวยต่อมาก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูนะครับตำแหน่งครูชำนาญการที่โรงเรียนบ้านเดียวกันนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2554นะครับจนกระทั่งจนเสียชีวิตเฮาก็ขอแสดงความเสียใจแสนสงสารเสียดายพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติที่ต้องมาจบชีวิตลงด้วยการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้เขาเอิ้นว่ารับไส้ศาสตร์โดยแท้จริงครูกับเปรียบเสมือนเลือดพ่ายจ่าชาติพ่ายจ่าพงข่าวฟังเรียบร้อยแล้วบ่ได้หวังค่าตอบแทนอีหยังใดๆทั้งสิ้นครับจ้าทอครับมื้อนี้มีหยังสิมานําเสนอพี่น้องครับสอนดีต้องมีผิดสิทธิ์ดีต้องมีคู่ครับผมครับผมเรียนสิทธิ์ดีก็เป็นสีแก่อาจารย์ครับผมครับสิทธิ์อันตรพันธ์อาจารย์ก็อับอายคลายหน้าครับผมครับผมถ้าแท้ของคนต้องการความสงบแต่ความโลภเฮ็ดให้บุญไหวครับบาดนี้ข่อยสิพาเขามาสภาได้บาดนี้ครับผมจากภาคใต้แล้วก็ขี่เครื่องบินกันมากับข่อยไปทะเลไปพ่อฉลามครับผมมาสภามาพ่อเฉลิมมาพ่อเฉลิมครับผมครับผมวิบข้านจอทกรับมือแก้รัฐธรรมนูญต้านนิรโทษทักษิณสิทธิ์ข้องเปิ่มน้ำมวยเพิ่นเพิ่นไปเอาต้อยออกช่อง11อยู่ฮ่องกงเด้อทักษิณสิทธิ์ข้องเปิ่มแสดงว่าครับผมสิงห์ข้องปิ่มครับผมต่อไปก็สิไปอยู่บางควงกับสิงห์บางควงต่อไปว่าดิรับรองประธานวิปฝ่ายค้านเผยจอนัดทกทกนี่บ่แม่นเถียงนี่ครับทกนี่คือปรึกษาหารือแม่นบ่ถ้าทกเถียงนี่ก็สิเป็นเถียงกันครับนี่ทกพรรคร่วมฝ่ายค้านครับปมแก้รัฐธรรมนูญแต่บ่จําเป็นต้องบังคับให้มีมติร่วมย่ําพร้อมให้เกียรติทุกพรรคว่าซั่นเด้เพิ่นว่าครับทางด้านนายนครมาชิมสสพิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักงานข่าว IANN ว่าในเร็วๆนี้ละว่าซั่นนี่บ่เกินมื้ออื่นมื้อฮื้อหรอกว่าซั่นนี่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องมีการนัดหารือกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่บ่จําเป็นต้องบังคับให้มีมติร่วมกันเพราะแต่ละพรรคก็มีท่าทีคล้ายกันอยู่แล้วว่าซั่นแม่นว่าเด้ครับรวมถึงพรรคภูมิใจไทยนําเด้อว่าซั่นนี่ทั้งนี้ประธานวิปฝ่ายค้านยังบ่ได้กำหนดนัดกันออกมาแต่มีการหารือกันเป็นทางการอยู่แล้วแต่มีการหารือกันยังบ่เป็นทางการอยู่แล้วว่าซั่นและก็สิมีจุดยืนคือต้องบ่สร้างความขัดแย้งในสังคมซึ่งพรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะให้เกียรติพรรคร่วมแสดงจุดยืนต่อสาธารณะด้วยตนเองก่อนโดยฝ่ายค้านบ่จําโดยฝ่ายค้านไม่ได้เพิกเฉยเพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสมซื่อๆว่าสักครับบ่ได้บ่ได้เพิกเฉยเด้ครับใส่ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวแม่นบ่พยัญชนะแต่ว่าบ่ได้หนีแต่ว่าค่อยๆตั้งหลักครับเท่าที่ได้สะท้อนมาค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันแต่จะบ่มีมาตรการที่จะต้องบีบกระมับทับเล็บเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันกับพวกเขาต้องการเท่านั้นว่าซั่นว่ารองประธานวิปฝ่ายค้านยั่งย่ําจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ว่าที่จะต้องให้ประชาชนรู้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาก่อนว่าจะบ่มีเจตนาแฝงช่วยคนคนเดียวหรือนิรโทษกรรมให้กับนักมวยทักษิณสิทธิ์ข้องเปรมนี่แหละครับเพิ่นต้องเบิ่งซะก่อนเพิ่นต้องบอกประชาชนครับเพิ่นนี่ไปหาต่อยมวยแล้วเนี่ยโอ้ก็เสียดายเด้นายขนมต้มผู้ประสิทธิ์ประสาทแม่ไม้มวยไทยครับสมัยกรุงศรีอยุธยาถือพม่าจับไปเป็นเฉลยครับนายขนมต้มสัตว์พม่าไงเอเลดเลยครับครับบ้านไปก็มีผู้หนึ่งในขนมมกขนมมกเป็นยังกับขนมต้มยังจะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับเป็นลุงกันครับเล่ากับมาได้คนงามบ้านปลาหมดเด้ครับอำเภอบางบานครับผมอันนี้ก็แฟนเล่าแฟนในขนมต้มบ้านปลาหมดครับในขนมเรื่องนี่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา3หลังจากที่ว่าพ่อจะเปิดสภาในวันที่21นี่รัฐบาลกล้าๆกลัวๆอยู่โยนหินถามทางว่าเฮาจะต้องโหวตว่าละ3ผ่านไปให้ได้แต่ปรากฏว่ามันมีกระแสที่จะต่อต้านหลายรัฐบาลนี่ถอยยังๆออกมาทางทักษิณก็ออกมาบอกเลยได้ว่าอย่าแสกพึ่งแก้ตรงนี้ถ้ามันบ่เกิดความสงบรัฐบาลยิ่งลักขานหลับทันทีแสดงว่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งอยู่ทั้งเมืองนอกนั่นแหละคือโตเป็งใหญ่ในการที่จะกำหนดบทบาทในการบริหารประเทศชาติไปเสือกับไส้ที่สื่อทักษิณพยาชาติถามตุ๊กข่อย
ผู้เป็นลูกน้องอยู่น้ำเขามาก่อนเนี่ยครับอาจสิเฮ็ดให้เจ้าหลงมุมก็ได้อาจสิเฮ็ดให้ไข่หรือพยัคฆ์หลงมุมก็ได้กลับลงพังปากว่าบ่แต่นั่นล่ะคือเขาเห็ดสักขาหลอกแต่ถ้าเขาว่าเขาเห็ดนั่นแหละคือเขาถอยเพราะฉะนั้นเจ้าจะไปหลงมุมกับพุทธศิลป์เด็ดขาดแต่ว่าก็มีคนที่บ่เสือนะแม้กระทั่งที่บอกว่าถ้าทางที่ดีที่สุดควรจะถอนร่างนี้ออกจากสภาผู้แทนราษฎรบ่ควรที่จะคงไว้คือการคงไว้เนี่ยจะเสียบเขาเมื่อใดก็ได้เพราะฉะนั้นทั้ง40สว.นี่ก็เสนอไปทั้งรัฐสภาให้ถอนใครถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าละ3นี่ออกไปซะ มันมีช่องทางแนวไหนมาฟังกับผมครับ40สว.แนะทางออกรัฐธรรมนูญหนุนใช้ขอบังคับรัฐสภาเสนอญัตติถอนร่าง291ออกที่การยกร่างทั้งฉบับต้องให้สังคมเห็นพ้องก็คือต้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยเฮาเห็นดีเห็นงามนำบ่ท่านนายไพบูลย์นิติตะวันครับสว.สรรหาแกนนำกลุ่ม40สว.กล่าวว่าทั้งออกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นะครับที่ข้างการพิจารณาอยู่ในวาระ3ก็คือการใช้ขอบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่29ที่เพื่อเสนอญัตติถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญล่วงหน้าเพื่อให้รัฐการแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไปเสมือนหนึ่งบ่เคยมีการพิจารณามาก่อนซึ่งถ้าทําแบบนี้จะเป็นทางออกให้กับประเทศบ่ให้เกิดความเสียหายเท่ากับตัดไฟแต่ต้นลมและก็บ่แม่นว่าการโหวตความร่างรัฐร่างแก้ไขแต่เป็นเพียงการถอนร่างออกจากการพิจารณารัฐสภาเท่านั้นนายไพบูลย์กล่าวว่าอยากให้พรรคร่วมรัฐบาลและก็สังคมร่วมกันศึกษาประวัติศาสตร์และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีความจำเป็นที่ต้องให้สังคมมีความเห็นพ้องกันดังนั้นอยากจะเตือนไว้หากดึงดันจะลงมติในวาระ3โดยใส่เสียงข้างมากตามปกติเฉพาะแค่เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่อว่าจะเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมครับผมนี่ทั้งสว.เขาแนะช่องคือครูชี้ทิศสิทธิ์รู้ทางอันนี้ก็คือบ่แม่นว่าจะขอมีเสียงในสภาหลายแล้วสิบ่เงี่ยหูฟังเสียงข้างน้อยเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50นี่ได้จากการลงประชามติของพี่น้องประชาชนเป็นวาจาผมจะทอครับลองย้อนไปรัฐธรรมนูญปี50ครับตอนนั้นผมกับคุณเถาะอยู่ฟังทักษิณครับพวกผมไปแจกแต้มละ50บาทครับอืมคือโหวตบ่ให้รับร่างแต่ในที่สุดเฮากับแพ้คั่วท่านอภิสิทธิ์แพ้คั่วหลากสีครับรู้สึกว่าสิ10กว่าล้านฝ่ายคุณอภิสิทธิ์สิอยู่ประมาณ14ล้านครับแต่ว่าพวกผมก็ได้ลดมาคนละคันเด้ครับได้เงินมา4ล้านมาแต้มละ50บาทครับแต่ว่าผมผู้เดียวได้2ล้านแล้วก็มาแบ่งกันครับแต่ว่ามันหมดแล้วล่ะเงินหายนะครับเงินสัวครับแล้วพวกผมก็ไปหารกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผมให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันบ้านละ 4,000 ผมว่ามันผมชนะทุกงวยครับอยู่ในเขตอุดรธานีตอนนั้นเป็นเขต7เดี๋ยวนี้เป็นเขต2ครับนะครับแล้วก็สารคามแถวหมดเนี่ยชนะหมดเด้แล้วก็มีส.ส.รับเงินจากรัฐมนตรีทักษิณให้เงินผ่านมานะครับเรียบร้อยแล้วก็คือเอามากองโอนอยู่ไว้แต้มละ50บาท50บาทแล้วแต่ลูกน้องเนี่ยสิประเทศจังไหนแล้วก็มันมีหลายคนเด้นะครับก็คือ1เจ้าบ่ต้องรับร่างเด้อขี้หาฮ้อข่อยว่าจังไหนเขาก็บ่ถอนร่างครับเป็นหยังจังว่าเขาบ่ถอนร่างเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ใส่ริ้วล้อออกตะเวนเดินสายล่างสมองอาจารย์แดงครับธิดาแดงก็ออกนะครับเวงก็ออกรัฐวุฒิจตุพรครับวีระการมุสิกพงษ์มาออกแล้วก็ทุกคนออกหมดครับแล้วก็วันนี้เขาจัดเวทีเสวนาดูขึ้นครับนะครับเจ้าเบิ้งเด้อเปิดไปเบิ้งช่องนั้นช่องนี้สิเห็นกิจกรรมเขาจัดขึ้นมาแล้วก็เขาสิมีการเดินสายไปล่างสมองชาวบ้าน1เขาหาเสียงไว้เขาต้องแก้รัฐธรรมนูญเด้ถ้าจังซั่นก็คือการตั๋วพี่น้องประชาชนนี่คือขี้หาฮอผมว่าเขาบ่ถอนแน่นอนเพราะหยังเพราะว่าถ้ายามว่างเขาสิเสียบเขามาจัดว่ามา291เนี่ยคือหยังก็คือเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งสสรเจ้าคิดว่าบ่มีการซื้อเสียงติสรอกสสรกับสังกัดพรรคการเมืองเป็นลูกน้องสสก็คือแกนหลักและแกนรองนะครับเขตนี้มีสสพี่เบิ้มลูกน้องก็คือเอาญาติมาเป็นสสรก็คือผิวพี่ผู้น้องลูกพี่ลูกน้องมันนั่นแหละก็คือไทยเดียวกันพอซื้อเสียงเข้ามาเป็นสสรกสรเนี่ยก็เข้ามายกล่างสามารถมาออกกฎหมายตามใจทักษิณคือเก่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่า291นี่แหละสิเปิดโอกาสให้เดี๋ยวนี้อาจารย์แดงนี่ได้เดินซ้ายครับทุกอำเภอทุกหมู่บ้านครับไปเว้าเรื่องรัฐธรรมนูญคุณจาพงษ์คุณจาชาติครับเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญปี50ว่าซั่นกึ่งเผด็จการว่าซั่นว่าแบบเผด็จการครับได้มาที่ทหารออกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าซั่นเป็นว่าครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญที่เขาต้องการอยู่เดียวนี่เขาบอกว่าอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์
อยู่ซื่อเป็นความหมายของเขาเป็นเพียงสัญลักษณ์เขาบอกว่าจังสั้นโอ้โหซ้ำนี่ผมก็สะท้อนแล้วต้องแก้ไขมาตรา112เพื่อลดพระราชอำนาจแต่สมัยก่อนที่เขาบอกว่าจะยกรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมาใช่ทั้งฉบับแต่ปรากฏว่าในที่สุดรัฐธรรมนูญปี40ถ้าเอายกขึ้นมาใส่โดยล่มเอาปี40ขึ้นมาทักษิณกับสิบ่ได้รับการอภัยโทษคือพรบปองดองตัวนี้บัดนี้กลับบ่เว้าถึงรัฐธรรมนูญปี40เลยสิยกร่างเป็นบ้าตาแล้วก็สิยกรัฐธรรมนูญปี50ออกถ้าทักษิณได้ผลประโยชน์จังสิมายกร่างแล้วก็ถึงไปถึงสสรอนี่ไงให้ผมถามนะครับอีหลีแล้วผมไล่มาตั้งแต่พันเอกพญาพระหนพลพยเสนานายกรัฐมนตรีคนที่2ของประเทศไทยสมมุตินี่เป็นนักเรียนนอกกะมันสิมีทหารตำรวจพวกนี้พ้นพวกศาสตราจารย์ทั้งหลายแหล่นี่สมมุตินี่แกกาวิชาคอยบ่ค่อยย่องสมมุตินี่จักเถื่อครับนะครับคอยบ่ค่อยย่องจักเถื่ออันนี้ก็คือไปยึดพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปกเก่าเจ้าอยู่หัวเพราะว่าสมมุตินมันห่อนวิชาเด้พออย่างพ้นเป็นนักเรียนนอกแล้วบัดนี้ผมถามเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับใดมันเป็นประชาธิปไตยหลายกว่ากันน่ะค่อยถามเลยครับถ้าบอกว่าปีตะกี้กับมีแต่นายกรัฐมนตรีกับมาจากทหารทั้งนั้นแม่นบ่ครับคุณชวนหลีภัยเด้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งบ่กินกับเถียงมาตาแล้วบัดนี้รัฐธรรมนูญฉบับปี40ให้ผมถามเนี่ยที่คุณทักษิณอยากได้นักได้นะใครเป็นคนทำลายรัฐธรรมนูญปี40คุณทักษิณครับครับแปลว่าคุณทักษิณทำลายครับ8ต่อ7สู้คนภาคนึงบกพร่องโดยสุจริตครับข้าราชการที่เคารพผมบ่แน่ใจผมบ่ฮู้พอผมเซ็นโอนร้อยให้เมียผมครับผมแล้วผมบ่ฮู้ว่าเมียผมเนี่ยมันเป็นเซ็นโอนร้อยต่อให้ไผก็คือนางกาญจนาภาหงเหินซึ่งเป็นเลขาส่วนตัวของคุณหญิงอ้อผัวกับเมียมันนอนน้ํากันเสมอมีเงินเท่าไหร่เจ้าคิดติว่ามันสิบ่เว้ากันฟังข้าราชการที่เคารพนี่ทรัพย์สินผมหลายว่าซั่นว่าผมชื่อบ่ได้ว่าผมเอาไปใส่แน่ว่าซั่นว่าเป็นอย่างคือสิชื่อบ่ได้แล้วบัดนี้ผู้ใดเป็นผู้ทําลายขบวนการยุติธรรมปากว่าศาลบ่ยุติธรรมผู้ใดเป็นผู้ไปยัดเยียดให้ลูกจุดๆไปเป็นทูตยุประเทศสหรัฐอเมริกาเถียงหนึ่งมันคือแพงแท้8ต่อ7เนี่ยอยากรู้ว่ามันคือแพงกันแท้แล้วบัดนี้ผู้ใดเป็นผู้ไปล็อบบี้หุ้น7มื้อล้านเนี่ยทักษิณเนี่ยส่งลูกน้องไปยึด2ได้บ่ข่อยขอขึ้น5แต่ศาลบ่เห็นนํานะครับครับศาลบ่เห็นนําเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยถ้าว่าความยุติธรรมบ่ยุติธรรมเนี่ยไผเป็นผู้ใส่ลูกน้องเอาขนมงัดสอดใส่2ล้านเอาไปให้ศาลก็จําได้ผัวสวัสดีตะกี้เดี๋ยวนี้เป็นร่องพุ่งกับเก๋น่าจะเป็นพุ่งกับแล้วล่ะนะครับคุณธนาเนี่ยติดคุกครอบครัวข่อยก็เคยไปยามเพิ่นคือกันครับนะครับทีมทนายทีมนี้ติดคุกเดี๋ยวนี้เมียเราสิร้องเก๋เป็นสันนิบาตแต่ที่จริงในการกระบวนการสอบสวนของข้อต่อสอบ่ได้ยึดแค่บ่ได้มีความผิดแค่ 46,000 ล้านเนี่ยมันยังมีแสน2แสนล้านแต่ศาลเขาเมตตาบอกว่ามันจะต้องมีต้นทุนแต่ที่จริงแล้วข้อต่อสอเนี่ยมีมูลเหตุที่จะสามารถที่จะยึดทรัพย์สินของทักษิณได้ถึงกับ2แสนล้านเพราะฉะนั้นทักษิณยังบ่ทันได้แน่ใจว่าถ้าตัวเองบ่เอา 46,000 ล้านแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้บ่ถ้าบอกฟันธงลงไปตรงนี้เลยแหละทักษิณเลิกเล่นการเมืองผมว่าทักษิณแหลกเด้แต่ว่านี่ถ้าเกิดว่าเขามาแล้ว 200,000 ล้านมันสิโพที่หลังอ่ะนะเราเลยอย่างมันบ่ได้อยู่แค่นั้นจ้ะครับคืออีหลีเงิน 70,000 กว่าล้านครับอันนี้อีหลีแล้วเขาบ่คิดว่าสิไปตรวจสอบพ่อบ่นี่เด้แกฮะเขาไปตรวจสอบว่าคุณเสียภาษีบ่อ่าฮะพอตรวจไปตรวจมามันก็เลยไปพ่อสุกเออไปพ่อสุกนะครับครับสุกไว้กองทุนลูกหลับก็คือทะเลแคริบเบียนหมู่เกาะวิทิตเวอร์จินไอแลนด์ว่าซั่นว่าครับคือยังก่อบริษัทวินมาร์คแอมเพลิสมั้ยครับอยู่หมู่เกาะวิทิตเวอร์จินไอแลนด์อเมริกากลางข่อยบ่เคยไปดอกครับนะครับข่อยก็ไปค้นคว้าจากหนังสือมาแล้วบัดนี้เอาไปเสี่ยงไว้นะครับเอาไปเสี่ยงไว้แล้วเขาถามว่าคุณจักวินมาร์คบ่แล้วก็ว่าบ่ฮู้แล้วผู้ใดเป็นผู้ถือหุ้นวินมาร์ค 100% ก็คืออีหยังนี่บลูเรมอนบัดนี้ถามว่าทักษิณฮู้จักบลูเรมอนบ่ทักษิณก็ตอบว่าบ่รู้บ่ฮู้เขาไปสืบเบิ่งบลูเรมอนผู้ใดถือของหุ้นสิริตาทัศน์สิริตาทัศน์เป็นบัดนี้สิริตาทัศน์นี่คืออย่างทักษิณบอกว่าบ่รู้เอาไปมาไปสืบเงินไหลเข้าซิตี้แบงค์มันเป็นสื่อพันท้องแท้เป็นสื่อลูกมือแม่เดียวพวกแม่นมันแล้วบัดนี้คุณสิมาปฏิเสธจังได๋เพราะฉะนั้นคุณเป็นผู้ฉีกรัฐธรรมนูญปี40เองเสียนั้นคดีคลายกับคุณครับตัวว่าเป็นหนี้เต้นรถเขาจับได้เวรบัดเด้แต่ทักษิณนี่แหละดับเบิ้ลสแตนดาร์ด2มาตรฐานพ้นตีจำลองสีเมืองไปเชียร์พอให้ถอดไปให้ก่อนพากันไปเชียร์เป็นอย่างทักษิณคือบ่ออกมาตื่นเต้นเพราะว่าซื้อไปหมดแล้วอ่ะหาขึ้นหางจุ้ยแล้วเอาเงินให้นักข่าวนอนฟังอยู่บ้านเฮ็ดเน็ตกูก็ชนะครับแต่ว่าภาค2มันบ่แม่นจังซั่นซะแล้ว
มันล็อบบี้มาได้แหละครับมันตาเหลือกตารุ่นเพราะว่ามันดีแพ้เนี่ยเพราะว่าเจ้าของบ่ได้ไปซื้อไว้บ่ได้ไปล็อบบี้ไว้รอบแรกให้นักข่าวให้ไทยเฮาออกไปเชียร์ขาขินหางอยู่บ้านก็ได้กูก็ชนะแต่ว่ารอบ2นี่ศาลเพิ่นบ่เล่นนําเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเป็นผู้ทําลายระบบปี40เพราะฉะนั้นบ่ต้องอ้างหรอกปี50เพราะผลละไม่เป็นผิดผิดจังไหนคุณก็ส่งนักกีฬาลงแข่งสมัครก็ได้เป็นนายกตัวนอมินีคุณตัวสมชายกับของคุณตัวแม่นบ่ล่ะแม่นโต๊ะเดียวกันเก้าอี้เดียวกันตั้งเดียวกันบัดพ่อย้ําจังซี่แล้วสิมติเจ้าของบ่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทยเอาล่ะผมบอกได้แล้วคุณถอไปข่าวคุณถอก่อนแล้วผมจังสิบ่เว้าเรื่องนี้ครับผมรัฐธรรมนูญที่เขาอยากตามหาอยู่นี่ประชาธิปไตยที่เขาอยากตามหาอยู่นี่ก็คืออยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นเพียงสัญลักษณ์บ่ต้องเฮ็ดอีหยังตามอำเภอใจครับผมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือกันบ่ทุกคนว่าซั่นได้เพิ่นว่าแล้วก็สิยกโทษให้เจ้าของครับพี่น้องก็ปึกปานั้นก็จักสิไปกินข้าวตัวเขาออกไปหาตัวก็ได้เดี๋ยวนี้นี่ข่อยว่าบ่จําเป็นต้องแก้ก็ได้ดิให้ข่อยปรึกษาจักหน่อยในตามความคิดของถอเด้อครับผมบ่ต้องเป็นต้องแก้ครับบริหารไปเรื่อยไปเรื่อยครับแพ้ได้ช่ําต้องรักษาแพ้นั่นก่อนตอนนี้บ่สิเป็นคู่ใต้แพ้ปัญหาภาคใต้เรื่องปากเรื่องท้องมันต้องมาเอาตรงนี้ก่อนทักษิณมันไปอยู่5 6ปีมันก็อยู่ได้มันสิอยู่อีก 2-3 ปีมันอยู่บ่ได้มันตายหลดแม่นบ่ซั่นน่ะเมื่อคุณเป็นรัฐบาลคุณจําเป็นหยังต้องไปเร่งสิไปแก้สิไปแก้อยู่หั่นครับปากท้องบักผ้าเด้ปาบเด้อ้อยเด้ลุ่นตลาดแฟ่ๆอยู่หอมเด้เบิ่งบ่ครับมีตาเบิ่งได้เป็นหยังพี่น้องประชาชนคนแดงๆนั่นสิมาเฮ้ๆๆจนมีแต่คนอีสานผมบ่ได้ว่าคนอีสานเด้อผมบอกให้ซุ่มๆมันปึกพี่น้องท่านใต้กับคนบ้านเฮาคนไทยคือกันเขาตายซุ่มมือซุ่มมือตายเฮาเด็กน้อยเรียกตูนเขาบ่แม่นผมบอกน้ําเนี่ยว่าไม่ได้ถ้าทัศนคติของผู้บริหารประเทศชาติยังคุณยิ่งลักบริหารบ่ได้บริหารส่วนรวมเต้นเน้นหนักไปในเครือญาติวงตระกูลเท่านั้นเด้ครับพี่น้องบ่ได้คิดว่าจะแก้ปัญหา1สิ่งที่มันแตกขึ้นก็คือเรื่องคู่ของคุณถอเว้าเรื่องผมสิเว้าก็คือความสามัคคีในประเทศชาติของเฮาเนี่ยมันขาดความสามัคคีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วเอาธงแดงขึ้นมาทางไหนธงแดงเนี่ยมันมีสัญลักษณ์แม้กระทั่งนี้วันที่5ธันวาคมพี่น้องเฮารายงานมาว่ามันมีสถานีนึงที่อยู่ราชดำเนินนอกนั่นแหละรถธงชาติไทยลงเคืองเสาในวันที่5นะครับผมเครียดเครียดหลายพี่น้องเฮาพอได้ฟังเขานั้นความดันมันขึ้นแล้วพี่น้องถ้าคิดบ่ว่าถ้าเกิดมันมีสัญลักษณ์จังซี่ขึ้นมาพี่น้องชาวภาคใต้ลุงอยู่ปัตตานีคุณป๋าอยู่ปัตตานีบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเฮาบ่ทําการอีหยังกับภาคใต้เนี่ยเขาสิชักธงแดงขึ้นมาแล้วก็ลดธงไทยขึ้นมาแล้วเอาแดงขึ้นปึ๊บบ่มีผู้ใดบ่มีอํานาจมวลชนต่อรองเลยเขาก็ยึดประเทศนี้เดี๋ยวนี้แหละครับผมคิดว่าบ้านเมืองเดือดร้อนอีหลีละเปียงมวลชนเขาออกมาครับเขาเดือดร้อนครับเป็นหยังคือเดือดร้อนคุณมีหน้าที่บริหารชาติบ้านเมืองคุณก็เฮ็ดไปตัวเฮ็ดงานในหน้าที่แหมบริหารเศรษฐกิจดีสังคมเศรษฐกิจการเมืองมันเป็นของควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นถ้ายุคเขายากหมากแพงอยู่จังซี่ถ้าหากว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเขาสิออกมาเฮ็ดหยังแม่นอภิสิทธิ์มันจ้าพงจ้าชาติสิโว้จนคอแตกพี่น้องเขาก็บ่เชื่อเด้ถ้าอ้อยราคาตันละ 1,500 หรือ 2,000 จังซี่ถ้าเขาราคาดีมันราคาดีปอหอมกระเทียมบักพร้าวสับปะรดมันราคาดีพี่น้องใครสิเดือดร้อนเขาสิออกมาหาเสแตกหยังครับอันนี้เจ้าของเฮ็ดบ่ดีแล้วยังมาปกปิดเจ้าของถมฉี่ไว้คือแม่นบ่แม่ฉี่ไว้แล้วขวดถมแม่ขวดถมตั้งที่สิขุดฝังเพราะฉะนั้นคุณต้องเฮ็ดงานในหน้าที่ของคุณให้ดีเดี๋ยวนี่พ่อใหญ่พุ่งพ่อใหญ่ชาติครับแบ่งกันออกเป็นสองฝ่ายแล้วซ้ำกันกับพานักเทศกับขี่เราเองเดียวนี้ครับบ่มีทางเข้ากันได้ครับครับขี่เราว่างเด้ช่วยขี่เรามันสิมาสอนกูตัวพานี่ว่าแต่ไปเพิ่นนี่ก็ว่าเราบ่ดีเพิ่นนี่ก็ว่ามันบาปขี่เรานี่ก็ว่ามันดีครับบ่มีทางถือกันได้ครับครับบ้านนี้ฝ่ายทั้งคุณในบ้านนี่อาจารย์แดงครับถึงสิเลือดตกยางออกก็ต้องยอมเพื่อได้มาประชาธิปไตยซึ่งให้ได้มาประชาธิปไตยมันก็ซ้ําไปยั่วตัวแบบนั้นครับแล้วฝ่ายทั้งพี่ในบ้านนี่บ่คือว่าเขาบ่อยู่เฮียนบ่เขาอยู่ซื่อๆนี่เออแม่นบ่ซั่นมันก็มีการศึกว่างวยไทยระหว่างมุมแดงกับมุมน้ําเงินแล้วครับอีหลีมันก็ยั่วคันทักษิณมายางออกนําหน้ากับณัฐวุฒิกับซุ่มนั้นยางออกนําหน้านี่พี่น้องมาเลยทักษิณตระกูลชินวัตรมายางนําหน้าพี่น้องออกมาเลยครับอันนี้มันขนออกไปหมดสิมาตายแทนเขายังไปเลียตูนเขายังเขามีเงินเป็นแสนแสนล้านขนพี่ขนน้องขนญาติที่โกโหติกาแม้กระทั่งว่าเมื่อวันที่25 24 24ที่แล้วมาบ่งเสียอ้ายเคลื่อนไหวเขาเจ้าไปตั้งแต่วันที่20แล้วออกไปนอกเลยน่ะนี่บอกว่าพี่น้องคนไทยหยุดสักครับหยุดทักษิณซะเจ้าถอดเอาจังสิมันบ่ได้ตามหาประชาธิปไตยหรอกครับคือซอยทักษิณให้พุ่นผิดว่าตรงๆรถครับอันเข้ามาตามหาประชาธิปไตยเนี่ยมันคือขออ้างอีหลีแล้วเนี่ยคือต้องการให้ทักษิณเข้าประเทศแบบเท่ๆ
แบบว่ามีคดีติดตัวได้เงินคืนนะครับเงิน 60,000 กว่าล้านเนี่ยเขายึดไป 40,000 กว่านะครับแต่ว่าอีหลีแล้วบัดเพิ่นขายหุ้นเนี่ยเท่ามาเสียละเท่าไหร่ล่ะ 70,000 กว่าล้านครับแม่นบ่ครับคือคุณตัดสินเราเฮ็ดไว้เจ็บปวดเลยคุณเถาะครับคืออีหลีแล้วเขาตามไปเบิ่งว่าคุณเสียภาษีบ่มันก็เลยไปพ่อสุกสุกหุ้นสุกหุ้นบ่เสียภาษีแล้วบัดนี้เขาตามไปตามมามันก็เลยมาเจอเอื้อครับเมื่อเอื้อสุนทราพรเนี่ยเอื้อผลประโยชน์หุ้นชิ้นเนี่ยไปลักซื้อไว้แต่ว่าบ่บอกใครก็คือหลักนี้เนี่ยไว้นี่ล่ะหุ้นมันก็หุ้นตัวจ้อยๆตัวน้อยๆแต่ว่าบัดนี้เจ้าของมาเฮ็ดธุรกิจสาขานี้มีอำนาจในการเซ็นเฮ็ดจังได๋เพื่อที่กูสิไปเอื้อธุรกิจของกูหุ้นของกูให้มันอ้วนได้เอาไปเสี่ยงไว้บ่บอกใครเด้อแต่ว่าบัดนี้เจ้าของก็ไปออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ขึ้นมาเพราะบัดนี้หุ้นมันอ้วนบัดนี้มันก็ความแตกตัวมันมีทั้งเอื้อมีทั้งสุขแต่อีหลีเนี่ยถ้าผมเป็นศาลผมยึดหมดครับเพราะว่าเจตนามันซอเจตนาเด้อก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาก็คือหนึ่งเขาไปบ่เสียภาษีแล้วก็ไปสุขเนี่ยมันก็ผิดเต็มๆแล้วก็มาเอื้อผลประโยชน์ต่อธุรกิจพรรคพวกบริวารเจ้าของเต็มๆเลยครับหุ้นนี่คืออันที่เขาไปสุขไว้นั่นสินบ่งเคลื่อนๆบ่ก็เห็นของบ่มันหุ้นแบบนั้นอันนั้นมันหุ้นอันนั้นมันหุ้นแล้วโอ้ข่อยลืมข่อยลืมอ่ะพักเบรกจะเข้าเดี๋ยวก่อนสิพักเบรกนะครับเดี๋ยวพี่น้องครับตั้งโต๊ะกลัวอยู่นี่คือประกาศพิสดารที่เจ้าพงษ์ว่าเมื่อวานนี่นะพี่น้องก็คือสิเห็นนะครับเพราะว่าเขียนได้5ภาษาอ่านได้5ภาษาเขาเอิ้นว่าประกาศอัจฉริยะ CKB นะครับอ่านได้ทั้งภาษาไทยภาษาจีนอังกฤษเวียดนามและกัมพูชาถ้าผู้ใดสนใจพี่น้องเบอร์นี้ครับ02 277 969602-277-9696นะครับนี่ที่ตั้งชื่อเกือจ้าพงกันได้อธิบายภาษาญี่ปุ่นก็อ่านได้ครับผมไปซี้ใส่สุดกระปวงยิ่งลักอิสุบะสักว่าซั่นครับผม 5,000 บ่ขายอิสุบะสักครับผม 5,000 บ่ขายราคา 7,000 บ่ขายเฮาสิขายแค่ 2,990 บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือถูกๆนะครับถ้าผู้ใดฝ่าทั่วกับว่า20สายแรกลดราคาเป็นพิเศษ 50% เลยนะครับครับ 2,990 บาทเท่านั้นนะครับเบรกแค่คู่เลยจังเฮาครับมาเว้าคุยกันต่อครับถ้าเว้าเรื่องนี้ความดันความดันมันขึ้นครับผมครับไปถอดซะก่อนครับสู้กันเบิด3มื้อก็บ่จบหรอกแล้วขอจังหน่อยก่อนสิไปข่าวเจ้าข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเชิญๆๆขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายสนธยารณชัยโฆษกนักจัดรายการวิทยุชื่อดังเกี่ยวกับรายงานการจราจรสพ91ครับเพิ่นได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี่ครับศพตั้งสวดอภิธรรมศพอยู่ที่วัดลาดพร้าวศาลา8เมื่อวานมื้อนี้แล้วก็มื้ออื่นสวดพระอภิธรรมศพพี่น้องที่รู้จักกับพี่สนธยารณชัยครับก็ไปร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพดังกล่าวและก็จะประชุมเพิงในวันที่วันเสาร์เวลา 9:00 น.ที่วัดลาดพร้าวนะครับพี่น้องที่รู้จักกับพี่สนธยารณชัยซึ่งเคยร่วมงานกับจ่าฉาติสพ91รายงานข่าวจราจรได้จากเข้าไปสิแล้วครับครับผมไปเพิ่นก็บ่ไปเพิ่นก็บ่ไปแซ่ล่ะเพิ่นก็ไปทาเจ้าทั้งฟ้าล่ะครับผมครับผมเอาบาดนี่ขอสิพาไปข่าวกปส.แจ้งสนีทายสุดทนีชนีไทยสดไทยสดสันนี่สันนี่สันนี่เปลี่ยนผมว่ามีสันหรอมีแต่สันนี่ก็คือสันนี่ไทยสดทักษิณเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นว่าครับครับผมสันนี่เผยครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แจ้งไทยถอดมุ้ยพันตำรวจโททักษิณเป็นเรื่องปกติเจ้าตัวอ้างไม่ขัดระเบียบกสทช.เพราะฉะนั้นว่าครับผมนสชนี่นาคงครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมันบ่มีสันเด้อันนี้เขาเขียนผิดเด้เนี่ยอันสันนี่เขาดําเนินกันได้ดอกบ่ว่าสันนี่แล้วมันบ่สมแล้วอีหน้าเหี่ยวนะสิอันสันเหียงเด้เนี่ยสันนี่ก็ถือไปอันสันนี่ก็บุญหวนเป็นจังได๋เนี่ยกล่าวภายหลังจากที่เรียกว่านายธีรพงษ์โสดาสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เขารายงานกรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันศึกมวยวอริเออร์เทิดไทยองค์ราชันครับผมเขตยังนี่พญาพงษ์ปกครองพิเศษมาเก่าเขตปกครองพิเศษมาเก่าออกทางทีวีสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11ที่มีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าเบื้องต้นได้ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สรุปรายงานถึงการดำเนินการถ่ายทอดสดซึ่งได้รายงานว่าเป็นการปฏิบัติตามปกติของกรมประชาสัมพันธ์และได้ขอพูดถึงอนาคตว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เพราะว่าอยากให้ยังไงเปิดประเด็นไหมส่วนกรณี
ที่หากเอกชนบอกพ่อใหญ่พวกนี่ใช่ๆเอกชนไล่เดือมาเซาครับผมมาเซาอีกนั่นครับจะอ่านให้มันจบบักได้มั้ยขอติดต่อกาสิได้ให้ใส่รับการทํางานที่มีอยู่แล้วส่วนเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั้นไม่บ่สามารถระบุได้เพราะหากเฝ้าไปย่อมมีทั้งผู้เห็นนํากับบ่เห็นนําเพราะฉะนั้นเพิ่นว่าพ่อใหญ่พงคือมันบ่ได้ไอ้บ่ดังอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณธีรพงษ์โสดาสีนะครับตะกี้เป็นเคยอยู่ช่อง11ขอนแก่นผมชื่ออะไรมันบอกว่าอะไรดอกเพราะว่าขึ้นนักการเมืองเขาขอมาคุ้มอยู่แล้วข่อยเลี้ยงดูตวนพอรัตนาอยู่เดี๋ยวนี้ใหญ่ตกไปอยู่อุบลเห็นมั้ยอันซุ่มแดงไปเผาเจ้าอยู่ช่องอยู่ขอนแก่นนั่นครับไปซ่อมละไปมา200กว่าล้านงบประมาณบ่ทันซ่อมครับแต่ว่างบคอดแล้วข่อยชี้ไปขอนแก่นก็เห็นใหม่เจือเครื่องคือเก่าอยู่ตอนนั้นข่อยก็ปาตอนนั้นพ่อใหญ่พงบอกปองดองพ่อใหญ่พงบอกให้พี่น้องบ่ต้องมาบ่ต้องมาชุมนุมพ่อใหญ่พงบอกปองดองแต่ว่าเขาก็กลับไปเผาในซุปแดงนี่เราไปเผาครับครับผมปรากฏว่าแดงไปเผาแล้วก็แดงเราไปรับเมาครับผมเตะเองโชคเองกินเองคือสารกลางจังหวัดสารคามครับสารกลางจังหวัดอุดรรู้สึกว่าจะเป็นลูกหมอลูกแอร์ของคุณประยุทธ์ศิริพานิชครับรู้สึกว่าสิเป็นลูกซ้ายหรือลูกนี่แหละบริษัทเพิ่นนี่แหละครับได้เป็นผู้ไปรับสมทานก่อสร้างในการเฮ็ดสารกลางหลังใหม่นะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามหรือจังหวัดอุดรธานีเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องภาษีอากรที่พี่น้องเสียไปสารกลางจังหวัดมันผิดอีหยังล่ะจังสิไปเผามันเดี๋ยวกับผมสิมาเข้าเกี่ยวกับคุณท่านอีกหน่อยครับพาข่อยไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เด้อครับเป็นยังล่ะเซานี่ข่อยเห็นอีซานี่ว่าแวบๆข่อยก็ดึกใส่รถแล้วล่ะครับขวดเหล้าเปล่าเรียบร้อยดึกแจงได้บ่สันซินี่น่ะครับผมนี่บ่ผมเดี๋ยวจะเบิ่งพอดีผมขามให้เจ้าขอบอกไปก่อนพอดีมาดิผมสิมาเอาข่าวผมก่อนนะครับบัดนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับยันบ่ทรงตัวคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพไปฝากขังนะครับหลังจากรับข้อหาสลายม็อบปี53นะครับเป็นสสเชื่อไม่หลบหนีแต่ต้องทำตามเงื่อนไข4ข้อนายธนิตแป้งดิษกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แถลงผลประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาคำร้องของญาติผู้เสียชีวิตจากสาเหตุการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปี53ที่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวนายอภิสิทธิ์เวชชีวะนายกรัฐมนตรีและก็นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมมีมติไม่ให้นำตัวนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพนะครับไปขอหมายศาลออกหมายขังเนื่องจากบุคคลทั้งสองเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการการเมืองระดับสูงและก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันรวมไปถึงบุคคลทั้งสองที่ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุประการอื่นจึงใช้ดุลยพินิจบ่ขออำนาจศาลฝากขังแต่ว่าขอกำหนดเนี่ยนะครับแต่ว่าขอกำหนดขอตกลงร่วมกันกับทั้งสองท่านเนี่ยใน4ข้อหนึ่งจะไม่มีพฤติกรรมหลบหนีโดยหากจะออกนอกประเทศต้องขออนุญาตจากพนักงานสอบสวนก่อน2จะไม่ยุ่งเหยิงกับพนักงานจะไม่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดี3จะไม่ก่ออันตรายประการอื่นอีก4จะบ่กระทำการอันใดอันเป็นการกระทบหรือขัดขวางการดำเนินคดีทั้งนี้คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพก็ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันนะครับก่อนเขาในข้อหาก็คือร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลในวันที่13ธันวาคมนี้ก็คือเวลาบ่ายโมงก็คือมืออื่นนั่นเองมื้อนี้4โมงครับทางกรมประชาการตำรวจนครบาล2เนี่ยเพิ่นก็จะได้มีการประชุมหารือร่วมกันกับ DSI เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในวันที่13ก็คือเรื่องนี้ข่อยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อีหลีแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ได้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบ่ว่าจะเป็น BBC หรือต่างประเทศแล้วก็บอกว่าการใส่กระสุนจริง1เป็นการป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ของรัฐเด้เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยมันปนปืนทหารไปแล้วก็ใช้ชุดดําเข้ามายิงตํารวจเข้ามายิงทหารเข้ามายิงประชาชนแล้วก็การชุมนุมในครั้งนี้มันมีความรุนแรงแล้วก็ให้มันใส่กำลังใส่อาวุธโจมตีทหารตำรวจก่อนแล้วก็มีชายชุดดำของมาก่อเหตุปะปนกับผู้ชุมนุมนะครับมาตรการในการเหตุของรัฐบาลชุดคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจากเบาไปหาหนักตามคันลองที่มีกฎหมายรองรับใช้มาตรฐานหลักสากลในการกระชับพื้นที่และก็ตั้งจุดตรวจอาวุธพ่อให้ขนเข้ามาแล้วก็คนทั้งนอกคนอย่างเงี้ยบ้านก็คือจ่าชาติบ่าวว่าเนี่ยมีรถรับส่งอย่างดีนะครับแล้วก็การขอขึ้นพื้นที่แต่ว่าผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับได้ใส่ไม้ไผ่มาสร้างป้อมปราการคือหมู่บ้านบางประจันเนี่ยใส่ยางรถเอาเด็กน้อย
ขึ้นมาเป็นโลกมนุษย์บางแน่แต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยเอาสุดเหลืองไปใส่ให้เขามองว่าเป็นเสียเหลืองแต่อีหลีแล้วมันเป็นชายชุดแดงชายชุดดำร่วมกันตั้งป้อมปราการโดยใส่เม่ไพ่ไม่หนาสามมีหอดวางไฟมีหอดหนังสติกคุณอภิสิทธิ์กับว่าอย่างชัดเจนตามที่ซื้อว่าแต่ว่าป้าเราขยันเงินเขาคือว่าคิดเก่งแต่เนี่ยครับผมว่าคิดเก่งอีหลีชัดเจนคอยว่าไม่รับไปเลี้ยนมาเลยด้วยเราการเลี้ยนมาอีหลีเตะครับเอาล้มเปลี่ยนทิศล้มเปลี่ยนทิศทาริศเปลี่ยนทางครับผมเมื่อเอื้อนหรือแฟนครับท่านอภิสิทธิ์เขาสิไปให้กำลังใจแต่ว่าพวกกลุ่มชุมนุมคนเสื้อแดงกลุ่มเสื้อแดงสิออกมาต่อต้านบังดูความคิดมันคืองูคักแฉเขาไปให้กำลังใจกันไหมยิ่งรักไปใส่ฝอยแท้เขาก็บอกแค่ไปกวนเขาเด้อแล้วถ้าพอตาแมงเสียดยังเด้อแต่ในพลังคนมาแล้วถ้าพอตาแมงเสียดยังเขาได้สนกันทันว่าแต่ว่าบัดย้ำตัวเห็ดสูคือสิเป็นสีตานี่บอกประชาธิปไตยที่สูตามหาเนี่ยอาจารย์ครับครับผมบอกถึงสองเรื่องเรื่องวันที่13ที่จะเป็นห่วงกับคือมืออื่นนี่ทางโกตีโกตีเนี่ยเพื่อนบอกว่าสิออกมาเพื่อที่จะให้กำลังใจ DSI เพราะฉะนั้นว่าแต่ว่าทางมวลชนของคนหลักสุเทพและอภิสิทธิ์ก็จะไปให้กำลังใจเพียงแต่ว่าไปบอกว่าไปให้กำลังใจเท่านั้นบ่ได้มั้ยคัดค้านบ่ได้มั้ยที่จริงแล้วหน้าที่ของ DSI บ่จำเป็นต้องไปให้กำลังใจหยังดอกเพราะว่าเพิ่นปฏิบัติตามหน้าที่เพิ่นเอื้อนเพิ่นกล่าวหาว่าพวกนี้มีข้อกล่าวหามาทำให้คนอื่นตายทางผู้ถูกกล่าวหานี่ก็จะไปรายงานตัวบ่ได้ขัดเด้บ่แม่นหมายจับเด้เมื่อไปรายงานตัวผู้ถูกกล่าวหานี่ไปรับทราบข้อกล่าวหามาตรา134ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบอกว่าพนักงานสอบสวนต้องพิจารณาตามตรงนั้นในเมื่อเพิ่นย่างเข้าไปรับแจ้งข้อหาจะไปกักขังแล้วก็ไปฝากขังหรือไปขออำนาจศาลนี่ก็บ่มีเหตุอันสมควรแต่ว่าที่ยาพงว่าญาติสับไปเสือและกลุ่มของคนพวกนี้เว้าที่บอกว่าเว้าจะไม่ทำแต่มันอาจจะทำเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของมวลชนคนเสือแดงของโกตีแกนำนปช.ปทุมธานีที่จะออกไปที่ถนนแจ้งวัฒนะมื้อเนี่ยมันมีรับลมคมในอีหยังอยู่ความดันของพี่น้องพวกผมที่รักสุเทพอภิสิทธิ์ต่างกับตกอกตกใจมากกับบ่ได้ว่าใช่ไหมล่ะคุณป่ะมากกับบ่ได้ว่าเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันได้ตัวตีเพื่อนเขาครับส่วนเพียงเจ้าพงศ์เพราะเอาลูกน้องมาเราไปสองคนกับจ่าพงศ์แหละถ้าได้ไอ้ลีไปกินร้านเดียวกันเขาเลี้ยงมันเองครับนะครับเชิญจ่าตีกินก๋วยเตี๋ยวกับจ่าพงศ์มืออื่นครับว่ามันเป็นท่าตีกันเนี่ยครับว่ากันท่าตีกันเว้ยมันหายห่วงอยู่แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าพอบดไปเว้าเรื่องหยาบๆแบบนั้นเลยว่าคุณมาดีเฮาก็ดีนะครับคือเฮาสิไปตามหน้าที่ของเฮานะครับคุณออกมาปกป้อง DSI ผมก็คือเรื่องจังซี่เนี่ยที่ไปแก้งความเสียกันได้แต่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องพิเศษก็เลยไปแก้งที่ DSI เพราะว่าเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งแต่กี้ถ้าลิดกระโวคำนี้แหละแต่ว่าบัดพอดกฎหมายอยู่ในมือเจ้าของเมื่อลมเปลี่ยนทิศมิดเปลี่ยนทางไปอยู่ในซีนี่ถ้าลิดกระเรียนอีกกิ้งกาเปลี่ยนสีถ้าลิดนี่เดี๋ยวนี่เอาแดงสะทุนมาเป็นพี่เลี้ยงบ่อ๋อใช่เอามาเป็นพี่เลี้ยงออกมาเป็นพี่เลี้ยงแนะนำสมบัติเนี่ยขับแดงสะทุนเป็นพี่เลี้ยงท่าลิดโอ้ยแบบโทรศัพท์ไปหาโกตีนี่ครับท่านครับครับนายครับผู้นี้ผมฟันธงตรงนี้พี่น้องที่ชมรายการเสียงชนบทไทยของ3จาอยู่นี่ฟันธงเลยบอกว่าคนที่จะติดคุกไม่ใช่อภิสิทธิ์และสุเทพคนที่จะติดคุกก็คือทาริศเพ่งดิดจำไว้นะครับซักไส้หน่าแข่งเอาไว้ว่าการกระทำเช่นนี้ถือว่าทาริศแกกินดีหมีมาถึงกล้าแจ้งข้อหาครับอภิสิทธิ์และสุเทพทั้งที่ตัวเองว่าไม่มีข้อมูลพยานหลักฐานที่จะออกหมายเรียกถ้าข้อหาจ่อยถ้าข้าอยากรู้ว่าครับจะพงสิบอกว่าไปอย่างท่าลิดคือเปลี่ยนครับหนึ่งมันเป็นขั้วอำนาจอ๋อแต่คือตะกี้จะขอมิวสิกนี่ครับเป็นตำแหน่งก็คือผอ.นะครับเป็นอธิบดีครับ DSI แล้วบัดนี้หนึ่งย่านทบปดอ๋อแต่ถ้ามันผมปดก็คือปดครับซักสีเนี่ยแมนนะครับตั้งแต่คุณถวินเปลี่ยนสีนะครับเลขาสมช.เขาก็ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีปดกับปดปดกับคือปดครับหนึ่งเฮาสีอยู่ยังเป็นหัวหมาดีเพราะเป็นหางราชสีผมว่าหนึ่งถ้าคุณท่าลิดมีศักดิ์ศรีเนี่ยบ่ต้องญาติถือปดหรือถ้าเขาบ่ปดนั่งยุหันคุณท่าลิดยิ่งจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีโลกจะได้จารึกแต่ว่าบัดนี้มันบ่ได้มีตั้งแต่ว่าญาติถือปดเท่านั้นเด้อจ้าชาติเด้งเงินพร้อมผู้ใดอยู่ใกล้ทักษิณเนี่ยหนึ่งตบหัวไปหัวปากกินน่ะเอาเงินมาอ่อยนี่คือ1รักษาตำแหน่งย่านเขาใหญ่เจ้าของ2มีผลประโยชน์ครับครับแล้วก็คิดว่าทักษิณสิชนะการเลือกตั้งอีกนะครับแต่ว่าถ้าทักษิณล้นไหลตายเบื่อแล้งล่ะคุณป่าครับผมคุณท่าลิดสิไปขางคือนอนบ่ครับครับให้ผมถามเลยบ่ว่ากันครับเส้นทางของไฟของมันเจ้าสิเรียกสายตรงหรือเจ้าสิเรียกทางเบี่ยงครับแต่ก่อนเนี่ยมีสุกกับร่วมกินน้ำไก่ค่อยๆทุกเจ้าเบี่ยงไป
ก็ดีไปเจอดีบ่ได้ว่าจ้าครับบ่ว่าสิไปสายสุบสายฉุบหรือสายเบียงผมบ่ได้ใส่ใจแต่ว่าคุณต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง1บวก1มันคือ2ครับคือท่องอยู่นี่ปักหลักอยู่นี่ครับคุณเล่นกีฬาน่ะคุณสิเรียนตรงก็ได้คุณสิเรียนอ้อมก็ได้แต่ว่าการที่จะได้ใช้ชนะได้ท่องมาแต่ว่าถ้าคุณไปขาผู้อื่นไปตีขาผู้อื่นผิดไต่กับที่เล่นนอกกติกาล่ะครับคุณสิอ้อมเอาหัวดุดหญ้าผมก็บ่ได้ว่าว่าแต่จะไปตีขาผู้อื่นจะไปใส่ร้ายคนดีให้ต้องรับเคาะรับโทษคือคุณอภิสิทธิ์คือคุณสุเทพเนี่ยตั้งแต่หมดแล้วกับว่าขาเนี่ยคือว่ามันข่อยย่องเนี่ยครับบาดนี่มาให้ข่อยย่องคนดีสีสลับพิชโนโลกในจักบาทเนี่ยครับผมครับผมแท็กซี่น้ำใจงามครับเก็บกระเป๋าเงินพร้อมแบงค์ดอลลาร์มูลค่าประมาณ 30,000 บาทสกุลเดียวกันก็คอยใส่ตัวนี้ดอลลาร์ครับผมขึ้นสาวอเมริกันทำรถใหม่ได้รถวสันพญชาติครับก็คือผู้ใดล่ะครับนายเด่นครับนายเด่นนู่หานอายุ51ปีชาวจังหวัดพิษณุโลกครับผมคนขับแท็กซี่สีแดงสมทะเบียนท่อน่อ6345กรุงเทพครับเป็นกระเป๋าของข้อพญาพุทธครับพบสีเท่าพร้อมเงินสดสกุลดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณ 30,000 บาทส่งขึ้นให้กับนอสอนแน่นนี่ครับผมคอยติดครับผมนักท่องเที่ยวเช่าอย่างข่อยบอกอีกรอบนึงมันบ่คือเก่าเด้อครับผมเท่าอเมริกันซึ่งทำล้นบนรถขับเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาระวางใช้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังโรงแรมที่พักภายในซอยสาทร1โดยมีนอสอพงศ์ศรีวังพุ่นศรีวังพุ่นผู้จัดการสถานีวิทยุสันติราชครับสวพ่อ FM 91เป็นสักขีพยานครับนอสอแน่นสี่ก็ได้กล่าวขอบคุณครับขอแสดงความขอบคุณคนไทยคนไทยน่ารักว่าสันเพิ่นว่าประเทศไทยน่าอยู่ตนจะกลับไปเพื่อบอกเพื่อนว่าสันเพิ่นที่ไทยแล้วนี่แคลิฟอร์เนียถึงความน่ารักของคนไทยหลังจากนั้นก็ได้มอบเงินรางวัลให้นิดน้อยเศษตังค์2,000 บาทครับผมลงแน่นอนเด่นบอกครับกลับไปสิไปบอกเพื่อนว่าคนไทยนี่น่ารักสกุลเดียวกันครับเจ้าใส่ใช่คนแซ่มือเศร้าเนี่ยข่อยคนในของเจ้าแล้วมันเป็นกีบเด้เงินเรามีใบเดียวเงินเรา500กีบกีบครับเป็นดอลลาร์เด้ครับผมคนพิษณุโลกนี่มีแต่คนดีๆอีหน่อยเนาะครับผมก็หวังว่าคนในประเทศไทยนี่มีแต่คนดีๆล่ะครับขอชื่นชมความดีส่วนแต่คนขันบ่ส่วนนะครับผมแต่ว่าถ้ามันจ้าชาติเจ็บได้อย่างหัวเฉียวหัวจังกับว่าขึ้นเห็นบ่ออกว่าแบ่งกับจ้าพงรถบ่ไม่ขันรถเพราะชาติจะรถเดียนี่จะได้จะได้เครื่องเอาอันมันกันน่ะเครื่องอะไรว่าเครื่องอะไรจะเปิดแล้วมันบ่นี่อันนี้ครับเปิดสมมุติว่าเปิดขนมแล้วบัญญัติสิปิดนี่บาดนี่บัญญัติสิปิดอันนี้เขาเอิ้นว่าพระเจ้าสาธิตไปเด้อครับผมพระเจ้าสาธิตไปอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเป็นเครื่องปิดปิดปิดโอมโลซีนนะครับเครื่องซีน CJB อยู่สั่งมั่งเลยเครื่องซีน CJB นะครับสามารถปิดถุงขนมก็ได้ถ้าผู้ใดอยากซื้อพี่น้องครับติดต่อมาทางนี้ครับ02ท้องจันทร์สาธิตท้องจันทร์พลมัยพงษ์เจ้ายับปากเจ้ายกโชว์ให้ใครๆที่เป็นผู้เว้าเออเจ้าเสียนไปบ่เนี่ยเออจังซั่นแหละ02 277-9696 02 277-9696มี10สายแรกนะครับสนิทเลยมันเปิดจังสิเจ้าจะมีจังสั่นขนมเพิ่นสิหายเท่าห้าเนี่ยเอาไปปั่นกันพอยะซ่าปิดเจ้าจะเฮ็ดนิสัยสิมันเปิดมันนิสัยบ่ดีดับเบิ้ลสแตนดาร์ดอยู่ครบดีทั้งหลุดปิดหลุดปิดมันขนมอันนี้มันคนข้างหน้าขนมบ่ต้องคนข้างหน้าอันนี้บ่เอามีแนวคาปากมีบ่มีแนวคาปากมันได้ของถือใจกับรู้จักขอบคุณธรรมชาติมันจะคือคนจริงใจของมันคนมีเลี้ยงกินเต่าเด้อพญาฮานี่แม่ใส่ไล่คนอื่นปั๊บภาษาอีสานเนี่ยเฮามาเรียนรู้กันภาษาอีสานวันละคำมื้อนี้สิมือว่าจังได๋ใจนั้นเอาเนี่ยของอยู่นี่ปากครบน้ำซะก่อนครบบ่แม่นครบไปเกี่ยวเด้อบ่แม่นข่อยบอกเพิ่นแล้วภาษาอีสานมื้อนี้อักกินน้ำซะก่อนยังพูดกันอัก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 ครับอักแปลว่าสุกซ่อนแปลว่าสุกซ่อนครับผมถือกับนิสัยจ้าชาติเลยเดี๋ยวน้องบ่รู้ไปได้ไว้มา8ขวดเอามาปั่นไปขวดเดียวสมมุติว่าเขาให้ร้อยไปสภาดูๆก็แต่งมา3คนมาตัวของน้องออกใส่แต่เจ้าของผู้เดียวครบบ่ได้อีจ้าชาติก็สาดน้ําได้บาดเหือเด้ยกตัวอย่างเขาให้เงิน 50,000 มาเขาให้พญาชาติมาแต่ว่าจ้าชาตินี่บอกว่าได้มา 20,000 ส่วนที่เหลือเนี่ยคืออักไว้แปลว่ายักยอกนั่นแหละยักยอกน่ะคืออักภาษาอีสานวันละคําเขาให้มา 25,000 ครับแต่ว่าจ้าชาติมาบอกจ้าพงว่า 20,000 แต่อีนี่น่ะมันเป็น 20,000 ฮะอันนี้คือเอิ้นว่าอักจะไปเปรียบแต่พระชาติโดนเกียดเปรียบเสมือนยักยอกแม่นบ่มันพอมีคนเดียวนี่แหละพอได้เว้าได้แย่นั่นก็บ่เป็นหยังครับเว้านัวหัวมวนตามภาษาเสียงชนบทไทยยอดเจ้าเรียนร้องใจเจ้าเบิ่งอีสานสิเย็นจังน้ำหรือสิฮ้อนจังไฟ3จ้าอำลามาจากสวัสดีครับครับสวัสดีครับคนบ้านเดียวกันแค่มองตากัน